ส่วนเรื่องนี้โจรกำลังจะเข้ามาปล้นกันเลยค่ะสามหนุ่มขับรถกระบะเข้ามากะจะปีนรั้วเข้าไปขโมยของในบ้านหลังนี้แหละแต่ปรากฏอะไรที่ทำให้โจร3คนนี้เนี่ยต้องเพ่นหนีแทบเอาตัวไม่รอดไปดูหน่อยค่ะนี่ก็มีกล้องวงจรปิดด้วยคุณปีนเข้าบ้านเขาด้วยเห็นไหมคะกล้องวงจรปิดนี้บางทีก็เป็นยันกันผีได้เหมือนกันนะหนุ่ม3คนนี่ขับกระบะมาจอดหน้าบ้านหลังหนึ่งในพื้นที่หมู่13ตำบลนอกเมืองอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ค่ะผู้ชายเสื้อสีดำเนี่ยคนแรกเนี่ยปีนข้ามรั้วมาก่อนเข้ามาในบ้านและสำรวจเลยทางเข้าบ้านอยู่ไหนเพื่อนอีก2คนกำลังจะปีนรั้วตามมาเกาะรั้วคอยดูต้นทางปรากฏระหว่างนั้นคนร้ายคนนึงหันมาเห็นกล้องวงจรปิดที่กำลังถ่ายอยู่เนี่ยค่ะคุณผู้ชมก็เลยตะโกนบอกผู้ชายเสื้อดำที่เข้าไปแล้วบอกเฮ้ยเขามีกล้องวงจรปิดด้วยมึงปีนเข้าบ้านเขาด้วยผู้ชายเสื้อดำกับเพื่อนอีก2คนเลยรีบนี่ข้ามรั้วกลับมาขึ้นรถเลยค่ะโอ้โหเออไม่เอาอะไรแล้วเหรอเออแกก็ไม่คิดนะว่าเป็นกล้องดัมมี่คือบางทีเราไม่รู้กล้องจริงกล้องปลอมมีแต่กล่องหรือเปล่าแต่อันนี้กล้องจริงแต่อันนี้กล้องจริงเพราะเห็นภาพชัดเจนแต่ปรากฏว่าตอนจะกลับแกก็ยังอุตส่าห์มองกล้องไม่เลิกนะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตอน 5:00 น.วันที่26พฤษภาคมที่ผ่านมาแต่ที่แน่ๆค่ะทั้ง3คนที่ฉันบอกเลยหน้าชัดๆค่ะเพราะหน้ากากอนามัยมีไม่ใส่ใส่ไว้ที่คางเห็นหน้าชัดเจนเลยผ่านไป1ชั่วโมงนะคะช่วงค่ำๆปรากฏมีตำรวจ1นายปีนเข้ามาในบ้านหลังนี้แหละซึ่งจริงๆตำรวจเนี่ยเจ้าของบ้านเขาอนุญาตให้เข้าไปตรวจสอบแล้วแล้วก็ไปเจอลูกบิดประตูโดนทุบจนหลุดภาพทั้งหมดค่ะเจ้าของบ้านคือนางสาวมลิจันทร์โสธิกพันธ์เอามาโพสต์ Facebook แจ้งเตือนภัยบอกว่าทั้ง3คนเนี่ยบุกเข้ามาในบ้านทำลายทรัพย์สินจะลักทรัพย์ที่หมู่บ้านพรทวีแกรนชื่อเดิมคือหมู่บ้านธนาภิรมย์นะคะถ้าใครเห็นเบาะแสแจ้งด้วยค่ะผู้สื่อข่าวก็เลยลงพื้นที่ไปคุยกับเจ้าของบ้านคุณมลิจันทร์คุณมลิจันทร์เล่าบอกว่าตัวเองเห็นภาพเหตุการณ์จากกล้องวงจรปิดนี่แหละเลยโทรศัพท์บอกสามีไปแจ้งความเลยบ้านหลังนี้ซื้อเอาไว้แต่เขาไม่ได้อยู่ไงคะเขาปล่อยเช่าแต่ผู้เช่าคนล่าสุดเบี้ยวจ่ายค่าเช่าค่าไฟรวมแล้ว 9,000 กว่าบาทก็เลยปิดบ้านไว้เหมือนไม่มีคนอยู่คาดว่าผู้เช่าเนี่ยอาจจะให้พักพวกกลับมาขนเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องใช้ข้าวของเครื่องใช้ในบ้านอยู่ข้าวของเครื่องใช้ในบ้านไปหรือเปล่าซึ่งจริงๆเป็นของในบ้านอยู่แล้วนะแล้วก็จะเปลี่ยนลูกบิดใหม่ทำให้เข้าไม่ได้เลยกลับมาทุบลูกบิดทิ้งนี่หรือเปล่าค่ะฟังเจ้าของบ้านหน่อยค่ะในโทรศัพท์ก็คือมันมีแจ้งเตือนว่ามีคนบุกรุกภายในบ้านนะคะก็เลยเปิดดูกล้องวงจรปิดในมือถือค่ะแล้วก็มันก็มีคน3คนดังที่เห็นในรูปนะคะดูภายนอกไม่มีร่องรอยอะไรเสียหายค่ะแต่ว่าเหมือนไปดูประตูหน้าบ้านอะตรงลานจอดรถนะคะเหมือนมีร่องรอยการทุบประตูบ้านนะคะเพื่อที่จะเข้าไปข้างในอะค่ะไม่รู้จักค่ะไม่ใช่คนที่เกี่ยวข้องกับคนเข้าบ้านอะไรเลยค่ะแต่น่าจะรู้จักการเพราะในดูในคลิปวิดีโอนี้คือเขามีกุญแจบ้านนะคะเหมือนแบบต้องการจะไปเอาอะไรในบ้านนะคะเออเนี่ยค่ะโชคดีเจ้าของบ้านเขาเห็นภาพจากกล้องวงจรปิดคือติดวงจรปิดแล้วเห็นตลอดเวลานะคะตอนนี้ตำรวจเลยกำลังเร่งตรวจสอบบอกว่าผู้ชายทั้ง3คนเป็นคนกลุ่มเดียวกับคนที่เช่าแล้วก็เบี้ยวค่าเช่าไปก่อนหน้านี้หรือเปล่าเดี๋ยวจะติดตามจับกลุ่มตัวมาดำเนินคดีกันต่อไปหน้าชัดทั้งทะเบียนรถทั้งหน้าคนร้ายเลยค่ะเออนะก็ไม่ต้องห่วงนะฮะจับไม่ยากแน่นอนนั่นน่ะสินะครับข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม